ฟังแบบนี้คุณราพาัชริ์ครับ,รบที่จริงมันผิดวัตถุตรป,ประสงค์ของ <c oughs> ของการจัดตั้งมูลนิธิหร <c oughs> ือเปล่านต้องอธิบายแบบนี้ก่อนโดยปกติแล้วคนที่จะทํามูลนิธินะครับอย่างมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยอันดับแรกคือมูลนิธิ <c oughs> เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก,กําไรและผลประโยชน์ต้องยึดหลักอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็การจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยต้องมีเงินทุนเริ่มแรก2 0 0 0 0 0บาทอ่ะอันนี้ก็จ่ายไปเข้าไปเรียบร้อยที่มูลนิธินะครับ ประเด็นก็คือว่ามันจะมีวัตถุประสงค์ของมูล,ลนิธิแต่ละมูล,ลนิธิว่าจัดตั้งขึ้นเพราะอะไรประเด็นหลกัหลกๆมัตสกี้ที่พูดมาเนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกับวัตถุประสงค์มนลนิธิหลายอย่างเลยเอาไปดูข้อ,อข้อ2.7 2.8ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดนะครับข้อที่8 2.8ไม่ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการพนันหรือการสแสวงหาผลประโยชน์มาแบ่งกัน เท่านี้ฟังจากที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวข้องกับการเมืองไหมครับอืมก็มันมีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งการเมืองด้วยอ่ามันขัดกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะครับแล้วก็เรื่องของการหาผลประโยชน์มาแบ่งกันถ้ามันมีข้อความมีแชทอะไรลักษณะนี้ที่มันฟังได้ว่าม,มีการหาผลประโยชน์มาแบ่งกันมันก็ผิดวัตถุวัตถุประสงค์มูลนิธิม,มันมีความผิดอาญานะครับติดคุกนะครับอย่างเช่น อ่ให้คนในมูลนิธิเข้าไปทํางานการเมืองดีกว่าเดี๋ยวจะได้งบประมาณมาที่มูลนิธิอย่างเงี้ยมันมาได้ไหมมันก็คือการแลวคุณบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันขัดวัตถุประสงค์มูลนิธิเนี่ยฝ่ายกฎหมายท่านทนายหนุย่ยกําลังดูอยู่ว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมันก็จะมีความผิดในเรื่องของพรบรที่เกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิอีก <c oughs> ซึ่งมันมีโทษ <c oughs> คุกมันมีกฎหมายอยูอ่ตัวหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่า พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมมูลนิธิพศ2499มาตรา66นะครับได้กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่ากรรมการนะครับท่านใดนะครับกรรมการมูลนิธิเนี่ยถ้าได้ทำผิดวัตถุประสงค์นะครับของมูลนิธิที่จดแจ้งไว้เนี่ย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจันทั้งปรับครับเพราะนั้นคือค่อยๆปล่อยครับนะครับทนายจะไม่แจ้งใครทีเดียวละครับค่อยๆปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เดียวนะครับเมื่อถูกตั้งข้อหานะครับก็ไปรับทราบข้อหานะครับท่านเมื่อไหร่ยิ่งสู้ยิ่งดิ้นโดนอีกครับไม่ใช่น้อยเลยนะฮะจะถึงขั้นปิดมูลนิธิได้เลยไหมคะ ปิดได้ครับดดแต่ไว้ตอนท้ายครับยังไม่รีบใจเย็นๆยังไม่ต้องรีบไปบทีละสเต็ปสเต็ปครับมัน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 ต้องถึงขั้นไหนก่อนจึงจะเดี๋ยวรอให้คดีอาญาที่ดําเนินการอยู่ขนาดนี้ออกหมายเรียกไปก่อนแล้วดูว่าเขาจะมาชี้แจงอย่างไรนะครับแต่เรื่องมุ้ยที่มันเป็นเรื่องที่ตายตัวครับคุณหมิว<อ>เพราะว่าหลักฐานมันมีเรายื่นไปเนี่ยผมคิดว่าเรียบร้อยมันก็คือการยุบมุ้ยที่ณนะตอนนี้คดีอาญาครับมีคดีไหนบ้างคะคดีอาญาอ่ะ คดีแช่นะครับชอ่อโกงประชาชนหลายท้องที่ประมาณห้าคนมั้งที่ไปแจ้งไว้แล้วก็มีคดีชอ่อโกงนะครับของกุลลักษณ์นะครับมีพบรบคอมแล้วก็มีการปลอมไปเอกสารโอ้โหนี่มันคดีอาญาแล้วมีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ทั้งนั้นด้วยนี่ฮะเพราะฉะนั้นคือโอ้โหถ้าถ้า,ท,าที่สุดแล้วออกมาแล้วมัน,นมีโอกาสปิดมูลลัติิได้เลยก็เมื่อเรายื่น และเมื่อเราแจ้งความตามพรบนี้ก็ผิดอีกแล้วเราจะยื่นเมื่อไหร่เนี่ยรอก่อนก็รอก่อนครับรอให้ก็คืออย่างนี้ฮะก็คือให้ขึ้นเหนือรองใต้ก่อนนะครับก็ในเรื่องของตรงนี้ก็คือว่าสกลนครนะครับนครปฐมราชบุรีกรุงเทพดินแดงกรุงเทพคูอ่าปทุมธานีคูคตนะครับ ก็หลายที่อยู่นะครับอันนี้คือที่ไปแจ้งความมาแล้วที่ผู้เสียหายแจ้งความในข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ในของคุณลักษ์ที่แจ้งความเรื่องของช่อโกงแล้วก็ปลอมเอกสารแล้วก็นําเข้าข้อมูลอาเป็นเท็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมถามมาแม่ปุกกี้ในมูลนิธิเป็นหนึ่งเนี่ยคนบริจาคเงินเข้ามาเยอะไหมอ่าถ้ามันมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานนะคะ เอาที่มันมีหลักฐานนะเขาบอกว่ามีเงินอยู่ในมูลนิธิเนี่ยห้าหมื่นบวกหนึ่งหมื่นก็น่าจะเป็นหกหมื่นอ่าแล้วก็อ่าจากเงินส่วนตัวเขาเนี่ยหนึ่งถึงสองแสนนี่อยู่ในบัญชีไหนครับในบัญชีมูลนิธิเนี่ยห้าห้าหมื่นบวกหนึ่งหมื่นเป็นหกหมื่นแต่บัญชีส่วนตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งถึงสองแสนตามคลิปนะคะตามคลิปเสียงบัญชีส่วนตัวคือบัญชีส่วนตัวของประธาน แต่คนบริจาคเข้ามาไม่ทราบค่ะอันนี้ไม่ทราบต้องต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะไม่ทราบค่ะขอเสริมนี่ขอถาแล้วเงินสองแสนที่จัดตั้งมูลนิธิไม่ทราบค่ะอยู่ในบัญชีไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยค่ะอันนี้เราไม่ทราบค่ะเพราะว่าไม่ได้มีการชี้แจงรายเดือนอะไรไม่มีค่ะอค่ะอืคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหลังคุณต้นอ้ออีกไหมไม่มีค่ะเพราะว่าทุกวันนี้รู้ว่าเขารู้กันหมดแล้ว แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีจริงๆอะค่ะก็น่าจะตั้งแต่จัดตั้งมูลนิธิอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็วิ่งเต้นเรื่องจัดตั้งมูลนิธิค่ะถ้ามีผู้ใหญ่รู้เห็นก็น่าจะช่วยเหลือเรื่องตรงนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ